ัสดีค่ะวันนี้พบกับครูเวานะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเพื่อทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง gerund and infinitive We will study gerund and infinitive to present data in English correctly เพื่อใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องค่ะทำไมต้องเรียน gerund and infinitive นะคะเพราะภาษาไทยใช้กริยาตัวที่สองในประโยคโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปเลยเรามาดูตัวอย่างกันเช่นฉันอยากกินขนมฉันอยากเล่นซีฟายฉันไม่ชอบทำอาหารถ้าแปลตรงๆแบบนี้จะไม่ถูกต้องนะคะ I want eat snack ผิดนะคะ I want play free fire ผิด I don't enjoy cook ผิดนะคะเราจึงต้องมีการเรียน gerund and infinitive ตัวอย่างประโยคที่ถูกต้องคือ I want to eat snack I want to play free fire I don't enjoy cooking ตัวสีเขียวนี้เราจะเรียกว่า infinitive และตัวสีน้ำเงินเราจะเรียกว่า gerund ค่ะมาดูวิธีการใช้นะคะกริยาที่ต้องตามด้วย gerund เท่านั้นได้แก่คำว่า enjoy เช่น I enjoy fishing ฉันชอบตกปลา I enjoy reading ฉันชอบอ่านหนังสือ He enjoy not working เขาชอบอยู่เฉยๆไม่ชอบทำงานนะคะคำต่อไปคือคำว่า might นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ Would you mind helping me ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับWould you mind opening the door for me? ช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหม Would you mind closing the door? ช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้นะคะคำต่อไปคือคำว่า avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงนะคะเช่น he avoids answering my question เขาหลีกเลี่ยงการตอบคำถาม I avoid eating raw meatเขาหลีกเลี่ยงการกินเนื้อดิบๆ I avoid drinking during pregnancy ฉันหลีกเลี่ยงการดื่มระหว่างที่ตั้งครรภ์คำต่อไปคือคำว่า finish I've just finished cleaning my room ฉันเพิ่งจัดห้องฉันเสร็จฉันเพิ่งทำความสะอาดห้องเสร็จคำต่อไป look forward to หมายถึงรอคอยนะคะI look forward to seeing my girlfriend. ตอนนี้ได้แค่แชทไปก่อนนะคะกริยาที่ตามด้วย infinitive ได้แก่ want. I want to eat some snack. ถ้าอยากกินของกินอะไรบางอย่างอยากกินขนมนั่นเองนะคะต่อไป plan วางแผน I plan to go to Italian restaurants.ฉันอยากไปฉันวางแผนไว้ว่าฉันอยากจะกินอาหารแบบอิตาลีนะคะต่อไป need คือต้องการดูหน้าปวดหัวมากทำงานหนักนะคะ I need to sleep now ต่อไป pretend แปลว่าเสียแสร้งแกล้งทำนะคะ I pretend to sleep ต่อไปDecide คือตัดสินใจ They decided to get married พวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะแต่งงานกัน Promise สัญญา I promised to come over tonight for dinner ผมขอสัญญาว่าคืนนี้จะกลับมากินข้าวเย็นกับคุณนะครับคำต่อไปคือ invite someone เชิญใครบางคนนะคะI invite my friends to have a meal at my room. ฉันชวนเพื่อนของฉันมากินข้าวที่ห้องกริยาที่ส่วนใหญ่ตามด้วย gerund มาดูกันคำว่า love กับ hate ตัวอย่างก็คือ I love dancing I hate cleaning the toilet ยกเว้นนะคะส่วนใหญ่จะใช้ ing แต่เรายกเว้นนะคะ1คำว่า would love ซึ่งแปลว่า want แบบสุภาพนะ We would love to hear you sing อยากฟังคุณร้องเพลงจังเลย Would hate ก็เหมือนกับคำว่า don't want นะคะ They would hate to cause a problem พวก
professional มืออาชีพทั้งหลายเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของตนเองนะคะต่อไปกริยาที่ตามด้วย gerund หรือ infinitive ก็ได้แล้วแต่ความหมายของผู้พูดนะคะคำที่หนึ่งคือ remember ถ้าเราต้องการจะเตือนให้ทำนะคะเราจะใช้ I remember to lock the doorคือเตือนตัวเองให้ไปล็อกประตูนะคะอีกอันนึงถ้าเราต้องการจะเล่าถึงความทรงจำของเราเราจะใช้ I remember locking the door จำได้เสมอแหละฉันล็อกบ้านทุกครั้งอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า stop มี2 อย่างให้เราเลือกใช้ถ้าเราจะบอกว่าเราหยุดกิจกรรมนะคะฉันหยุดทำความสะอาดหน้าต่างแปลว่าฉันวางทุกสิ่งทุกอย่างกระดาษหนังสือพิมพ์ฟ็อกกี้อะไรอย่างนี้วางหมดเลยนะคะ I stopped cleaning the window อีกอย่างนึงคือฉันหยุดทำอย่างอื่นเพื่อมาทำความสะอาดหน้าต่าง I stopped to clean the windows หวังว่าบทเรียนในวันนี้จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่อง gerund and infinitive เพิ่มมากขึ้นนะคะครูได้ทำสรุปไว้ให้ในสไลด์นี้แล้วนะคะให้นักเรียนไปยกทวนเพื่อที่จะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Have fun!